มาติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงกันต่อครับเตรียมตัวเป็นอีกคุณแม่อีกคนสำหรับพลอยรัตนรัตน์ที่ตั้งครรภ์ได้5เดือนแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ลูกเริ่มดิ้นให้รับรู้แล้วซึ่งนอกจากสามีก็ยังมีน้องสาวฝาแฝดเพชรรัตนรัตน์ที่มาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างอีกด้วยครับแม้จะตั้งครรภ์กับสามีหนุ่มทายาทกันตนาเต้นการจะเลิกแล้วก็ตามแต่ว่าที่คุณแม่พลอยรัตนรัตน์ก็ยังไม่ทิ้งคาแรคเตอร์สุดแนวขอสวมกางเกงยีนส์พร้อมใส่เสื้อเอลลอยโชว์ท้องป่องออกงานอีเวนต์ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ลูกเริ่มดิ้นให้รับรู้บ้างแล้วและแม้จะทราบว่าเป็นเพศชายแต่ก็เตรียมไปอัลตราซาวด์อีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะส่วนอาการแพ้ท้องนั้นว่าที่คุณแม่เผยว่าไม่เป็นอะไรมากซึ่งตอนนี้ก็มีสามีและน้องสาวฝาแฝดเพชรรัตนรัตน์คอยช่วยดูแลอยู่ไม่ห่างเลยค่ะโอ้ไม่ได้เราไม่ทิ้งความเป็นไอเดนติตี้ของเราใช่ไหมคะเราไม่เอาเราอยากเป็นแบบคุณแม่แบบฟิลฟิลซิงซิงแอคทีฟแอคทีฟหน่อยอะค่ะไม่เลยค่ะเขาปล่อยฟรีมากเขาบอกว่าเรารู้เขารู้อยู่แล้วว่าเราดูแลตัวเองได้แพ้เหรอคะไม่ค่ะไม่แพ้เลยแล้วแฟนเราอะคะแพ้แทนหรือเปล่าไม่แพ้เออมีบางคนบอกว่าต้องถ้าเราไม่แพ้แฟนจะแพ้จะใช่ใช่แต่ว่าไม่แพ้เลยค่ะตอนนี้ไปอันดับสองอันดับสามเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนัดเดือนหน้าไปอันดับสามครั้งที่สามก็จะได้เห็นเป็นแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างแบบตัวแบบเป็นแบบ 4D เดี๋ยวนี้ก็ 4D แล้วเนาะวัฒนวัตกรรมก็ 4D แล้วก็จะได้เห็นตกใจแบบสะดุ้งเลยถึงขั้นแบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองหรือเราปวดท้องหรืออะไรไม่เริ่มแบบตุบอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนเขาจะบอกว่าเพื่อนๆที่ท้องเขาจะบอกว่ามันจะเหมือนแบบว่าตอดมันจะตอดแล้วก็ตุบแล้วตกใจสะดุ้งแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะก็ถามแต่ว่าเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมแต่หนูเออไม่รู้เหมือนกันจะนอนจะหลับแล้วกำลังจะ5เดือนแล้วค่ะเป็นคนขับรถค่ะเวลาเขาไปกินของอร่อยอร่อยเช่นมีอยู่วันนึงมาหาที่ร้านแล้วก็บอกแกอยากกินไอติมยี่ห้อนี้อ่ะเราไปกินได้ไหมแล้วแบบกี๊ดแตกเลยแบบเฮ้ยมันหาที่ไหนเลยโซ่หาในอินเทอร์เน็ตบอกว่าจะต้องไปกินให้ได้รู้สึกว่ายังไงก็ต้องไปกินยี่ห้อนี้แล้วก็ก็ได้แล้วก็ปิดร้านแล้วก็เลยพาไปกินโอ้โหแบบแล้วพอไปถึงปุ๊บร้านเขาเกือบจะปิดแล้วแต่แบบพอบอกเขาว่าอยากกินมากเลยค่ะเขาอยากกินมากเลยขอสักสกู๊ปนึงได้ไหมคะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าได้ค่ะได้ค่ะดีใจเขาบอกว่านี่ทำเพื่อหลานนะและแม้กำลังจะมีเจ้าตัวน้อยแต่ว่าที่คุณแม่วัย28ปีก็ยืนยันยังคงรับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมเพียงแต่อาจเบรกงานหนักๆไว้ชั่วคราวและหันมารับงานเบาๆเช่นอีเวนต์แทนเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกในครรภ์ค่ะ